เล่นที่แพสสเตเดียมนะครับที่บ้านสิงห์ท่าเรือสุเมธสายแววผู้ตัดสินสิงห์ท่าเรือมี51คะแนนส่วนศรีสะเกด46รอดแน่ๆสิงห์ท่าเรือเองต้องการอีก3แต้มเพื่อการอยู่รอดพอตนตัด9คะแนนเริ่มมาก็เป็นศรีสะเกดที่เป็นฝ่ายได้ทักทายก่อนไปข้อมือของคินซะเอะลุกขึ้นมาของทาตีสีหานะครับยัง 0-0 ถึงเส้นมาใหม่มาดูจังหวะขึ้นมาของศรีสะเกดที่เอาประตูขึ้นนำก็ยังไม่ได้เป็นกอก้าอันด้าครับที่ขึ้นมาเข้ามือชินินซาเอะก็ยัง 0-0 อยู่ทีนี้เป็นเต้าถิ่นมาบ้างเฟรนโดโอลิเวล่าไหลมาให้กับซาลูตะ 1-0 เลยครับนาที21ที่เจ้าถิ่นใช้จังหวะโต้ขึ้นมาไม่ว่าจะมีข่าวนุ่งของนี้ท่านประธานละออกก็ตามแต่สิงห์ท่าเรือก็สู้กันทุกเกมที่มีอยู่แล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับซาลูตะมาจากข้างหลังเลยนะครับจากแถว2แล้วก็เติมขึ้นมานี่สวยงามมากจังหวะดีมากอุริเวลาดึงผู้เล่นของศรีสะเกดไป4คนเลยนะครับและนี่8หลอกผู้รักษาประตูด้วยนะครับซาลูตะใช้หน้าเท้า8หลอกแล้วมีครับข้างพลันไหนซิกิมิดพาขึ้นมาออกซ้ายเติมโนวารุสพโสก็2-0นาที39ท้ายครึ่งแรกครับที่สิงห์ท่าเรือได้ประตูที่ทิ้งห่างออกมาศรีสะเกดพอรอดแล้วเขาก็แรงจูงใจก็ไม่เท่าสิงห์ท่าเรือนะครับก็ทำให้สิงห์ท่าเรือเองมีแรงจูงใจมากกว่าเล่นในบ้านแฟนโดนแบนก็จริงแต่ว่าเล่นกันเต็มที่ก็2-0จากการโฉบมาของอุลสปโซได้ทรายยิงได้เฉียบขาดแต่พอถูกไป2ประตูศรีสะเกดก็ลุยมาบ้างไม่สิงห์ท่าเรือเองสกัดบอลตรงนี้ไม่เด็ดขาดก็เกือบจะถูกตีไข่แตกได้เหมือนกันลูกยิงช่วงท้ายน่าจะเป็นวิกเตอร์อามาโร่นะครับที่เอาชนินต้องบ่นเพื่อนครึ่งหลังบอลยาวของทางสิงห์ท่าเรือมีจังหวะงัดย่อยๆที่เสาแรกโดนสามเหลี่ยมว่าเกือบจะได้ประตูที่3ในวันนี้น่าจะเป็นลิเวล่านะครับเล่นเอาภูสิทธิ์พงศุลาเองก็ต้องทยานเหมือนกันยังแค่2-0อยู่ซูตามามาแล้วมีตัววิ่งตัดตัวตาไหลไหลเข้าเสาแรกมีโชบบอลไปทางเสา2ขึ้นโขงยิงย้อยแล้วก็ได้ครับ3-0เป็นแบ็คซิคิมิสครับโขงมีตัวมาพยายามที่จะเคลียร์แต่เคลียร์ไม่พ้นไปชนเสาเข้าไปจากสรุตะดิดแล้วบอลงัดโด่งไปทางเสา2ซิคิมิสขึ้นโขงมีตัวก็วินอันวีเขาพยายามโขกแต่โขกไปโดนเสาก็เลยสกัดออกมาไม่พ้นทำให้สิงห์ท่าเรือทิ้งห่างไป3ประตูต่อ0นาที58ครับเป็นตัวที่ตอกย้ำชัยชนะของสิงห์ท่าเรือศรีสะเกดเองก็มีจังหวะโต้ขึ้นมาดูตรงนี้ได้ซ้ายก็ข้ามคานพอไม่แม่นพอครับนำห่างแบบนี้ก็เล่นสบายขึ้นเยอะครับสิงห์ท่าเรือสันติราชนะครับที่ได้ยิงสิงห์ท่าเรือมาต่อจะประตูที่4ให้ได้ดูจังหวะนี้ตึกตัวของภูสิทธิ์พงศุระครับยังไม่ได้ประตูที่แค่3-0อยู่สรุตาครับที่ได้โดนตัวภูสิทธิ์ทีนี้มาดูจังหวะของทางศรีสะเกดบ้างบอคลิกไปมาย้อนมาที่หัวกะโหลกทางขวามีเติมซัดด้วยซ้ายโอ้โหเต็มข้อของจ่าบงสมบูรณ์แบ็คขวาเติมขึ้นมาลูกนี้ยิงได้หนักหน่วงมากไล่มา 1-3 นาที83ครับที่ศรีสะเกดได้ประตูตีไข่แตกแฟนศรีสะเกดเขาเชียร์ได้นะครับเดี๋ยวเฮเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวครับซัดแล้วเฮกันแต่แฟนสิงห์ท่าเรือเข้ามาเชียร์ไม่ได้ยิงเต็มหลังเท้าเลยนะครับเช็ดใต้คานเข้าไป 1-3 พอได้ 1-3 มันเกือบจะได้ประตูที่2ครับทางศรีสะเกดบอฉลับแล้วก็จบเกมไปเลยว่าสิงห์ท่าเรือทำได้เอาชนะศรีสะเกดไปได้3ประตูต่อ1สิงห์ท่าเรือจาก51มา54ถูกตัด9เหลือ45รอดครับส่วนศรีสะเกดรอดตั้งแต่จะเริ่มเกมนี้แล้วครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น